วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้วอมท.จี้ปล่อยตัว4แกนนำให้ได้สู้คดีลั่นขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์กรณีการไม่ให้ประกันตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนโดยเนื้อหาของแถลงการณ์ระบุว่าแถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีการไม่ให้ประกันตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนเนื่องด้วยศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนักศึกษาธรรมศาสตร์และประชาชนที่เป็นแกนนำคณะราษฎรในคดีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรหลังถูกอัยการสั่งฟ้องข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116เป็นข้อหาหลักโดยศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงอีกทั้งการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำซ้ำๆต่างกรรมต่างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งหลายครากรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีกจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้ทราบและคืนหลักประกันซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา29วรรค2ก็ได้รับรองหลักการนี้ไว้ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและรับรองหลักการนี้ภายใต้สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมซึ่งในการชุมนุมครั้งนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาประชาชนและคืนหลักประกันให้นักศึกษาได้สู้คดีอย่างเต็มที่เพราะหากยังไม่ได้มีการพิพากษาทำให้จำเลยไม่ได้โอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และหากภายหลังศาลพิพากษายกฟ้องนักศึกษาการถูกกักขังระหว่างไต่สวนคดีคือการตัดโอกาสและเสียสิทธิ์ในการศึกษาไม่อาจเยียวยาสิทธิเสรีภาพของจำเลยที่สูญเสียไปจากการถูกขังระหว่างพิจารณาได้และขอให้ศาลวินิจฉัยคดีนี้โดยยึดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างยุติธรรมและองค์การนักศึกษาขอเรียกร้องไม่ให้มีการฟ้องและไม่ให้ประกันตัวอีกขอความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดังคำมั่นที่เรามีให้ต่อทุกคนและพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้อยู่คู่ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ